สวัสดีค่ะค่ะพี่ยังคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้พี่ยังชวนมาดูดีปีจ้าทรงพุ่มนะคะดีปีคล้ายๆพริกไทยทรงพุ่มปลูกไว้4-5กอนะจ๊ะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นเรียวยาวแล้วก็แหลมนะคะก้านของเขาก็จะเป็นข้อๆนะคะข้อจะสั้นกว่าพริกไทยนะจ๊ะแล้วก็มีรากเกาะตามต้นไม้ค่ะปลายแหลมนะคะแล้วฝักของเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยแบบในรูปที่พี่อังเอาให้ดูเลยถ้าเขียวๆอยู่ก็คือเพิ่งออกมานะจ๊ะต่อมาก็จะเหลืองแล้วก็มาแดงไม่ใช่แดงค่ะส้มนะคะส้มแดงเนาะสีแสดอะค่ะนี่ค่ะหลังใบของเขานะจ๊ะหลังใบก็จะเป็นเส้นแล้วก็เป็นแฉกๆไปด้านข้างนะคะจะไม่เว้าเข้าหากันเหมือนพวกพริกไทยนะคะอันนี้คือข้อของเขานะคะการขยายพันธุ์ก็ด้วยการตัดข้อนะคะไปปักชำนี่ค่ะเป็นแฉกๆอย่างนี้นะคะไปด้านข้างๆไม่งุ้มเข้าหากันหน้าใบก็จะเป็นหมุมๆอย่างนี้เป็นลายที่เด่นชัดนะจ๊ะนี่จ้ะเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยารักษาโรคนะจ๊ะนี่ใบของเขานะคะไปด้านข้างๆแล้วตรงขอบตรงหัวใบของเขานะคะหมายถึงตรงสะดือเนาะก็จะเป็นสีม่วงๆนะคะเป็นสีม่วงๆแล้วก็มาขาวนี่ค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นทรงพุ่มเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาติดเยอะๆแล้วพี่อังก็จะเอาเสาปูนมาปักคู่กันเพื่อรับน้ำหนักของเขานะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเสาไม้นี่ก็จะผุนะจ๊ะยอดของเขาก็กินได้นะเอาไปใส่ข้าวยำนะคะประโยชน์ของเขาเยอะแยะมากมายเลยค่ะขึ้นไส้วิงเวียนขับลมในลำไส้นะคะท้องร่วงปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อหรือว่าหืดหอบขับเสมหะแล้วก็ไอหลอดลมอักเสบหรือว่าฤทธิ์สีดวงนะคะผลของเขานี่เอามาแก้ไขได้นะจ๊ะเอามาต้มดื่มนะจ๊ะหรือถ้าไม่มีผลก็เอาเถาของเขานะเอาเถาก็มาต้มได้รสชาติก็จะเผ็ดร้อนควรจะกินแต่พอดีนะจ๊ะดีปีหรือพริกไทยนี่ก็ควรจะกินแต่พอดีเพราะว่ามันเผ็ดร้อนจะทำให้กระเพาะเราร้อนท้องเราร้อนแล้วกระเพาะเราก็อาจจะอักเสบได้นะจ๊ะผลของดีปีนี่กินสดได้นะทุกคนนี่เห็นไหมคะขอบของเขาก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะคะผลเขากินได้นะผลสดๆอะค่ะใช้เป็นผักเคียงหรือส่วนประกอบส่วนใหญ่เอาเป็นส่วนประกอบเนาะของเครื่องแกงแล้วก็ใส่แทนพริกได้นะคะเวลาเราดองผักนะคะเอาดีปีนี้ไปใส่แทนได้ยอดของเขาก็นิยมเอามาใส่ข้าวยำนะคะผัดใส่ผัดเผ็ดปลาไหลกะเพราหมูดีปีเคยกินไหมคะกะเพราหมูดีปีเขาใช้ดีปีแทนพริกอะค่ะบางคนก็ชอบนะคะชอบกลิ่นของสมุนไพรนี่จ้ะวันนี้พี่อังชวนมาดูต้นดีปีนะคะที่บ้านพี่อังเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผลเขาออกแย่ๆเราก็มาเรียนรู้กันว่าเราจะเก็บแล้วก็รักษาเขายังไงเพื่อเอาไว้บริโภคแล้วก็ค้าขายนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีนะจ๊ะ